วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดส.ส.เพื่อไทยเผยภาพถูกจับติดคุกลั่นหยุดอ้าง16ล้านเสียงประชาธิปัตย์แจงวุ่นเหตุโหวตคว่ำทัศนีบุรณุปกรณ์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยเดือดเผยภาพถูกทหารจับกุมติดคุกในชุดผู้ต้องขังเหตุต้านรัฐธรรมนูญ2560ลั่นหยุดอ้าง16ล้านเสียงประชาธิปัตย์แจงพลวันมติไม่รับร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอ้างยุบวุฒิสภาเหมือนโชคหมัดตรงไปถึงคนลงมติแนะยังมีโอกาสเสนอใหม่ได้จากกรณีที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีนัดหมายลงมติในวาระที่1ขั้นรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซึ่งตัวแทนกลุ่ม Resolution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญพร้อมกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 135,247 คนเป็นผู้เสนอกระทั่งเวลา 12:08 นประธานรัฐสภาชวนหลีกภัยได้แจ้งผลการนับคะแนนที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติดังนี้รับหลักการ206เสียงส.ส.203เสียงส.ว.3เสียงไม่รับหลักการ473เสียงส.ส.249เสียงส.ว.224เสียงงดออกเสียง6เสียงส.ส.3เสียงส.ว.3เสียงเท่ากับว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนดังกล่าวถูกตีตกไปโดยปริยายตั้งแต่วาระแรกโดยหลังทราบผลคะแนนดังกล่าวพบว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างโดยเฉพาะส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและส.ว.ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้ทัศนีบูรณุปกรณ์ส.ส.เขต1พรรคเพื่อไทยอดีตผู้ต้องหาคดีมาตรา116ฐานยุยงปลุกปั่นเพราะรณรงค์ให้มีการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญปี2560ในยุครัฐบาลคสช.ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กหลังมติที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาไม่รับหลักการร่างดังกล่าวโดยมีข้อความดังนี้หยุดเอาประชามติอัปยศอ้างความชอบธรรมให้รัฐธรรมนูญเผด็จการสืบทอดอำนาจดิฉันคือคนที่ถูกทหารจับกุมเพียงแค่เห็นต่างเรื่องประชามติไปจากคณะรัฐประหารกลับถูกตั้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรและต้องเข้าไปอยู่ในคุกถึง21วันดิฉันทนนั่งฟังส.ส.รัฐบาลและส.ว.อภิปรายยกเรื่องประชามติอัปยศในครั้งนั้นที่คนเห็นต่างไปจากผู้มีอำนาจถูกจับกุมเป็นจำนวนมากว่ารัฐธรรมนูญปี60ผ่านประชามติของประชาชน16ล้านเสียงไม่สมควรถูกแก้ไขประชามติแบบนี้พวกท่านยังกล้าอ้างความชอบธรรมกันอยู่อีกเหรอคะประชามติที่ไม่ต่างอะไรจากการเอาปืนจี้หัวคนเห็นต่างไม่ควรได้รับความชอบธรรมรัฐธรรมนูญที่มาจากเผด็จการและเขียนมาเพื่อสืบทอดอำนาจต้องได้รับการแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงดิฉันรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถูกส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและส.ว.ปัดตกไปและผิดหวังที่หลายคนใช้ประชามติอัปยศในครั้งนั้นมาเป็นเหตุผลในการไม่ให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาดิฉันอยากให้เพื่อนสมาชิกทุกคนระลึกไว้เสมอว่าการเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนั้นเราต้องเคารพและปกป้องประชาชนไม่ใช่ปกป้องผู้มีอำนาจจนลืมประชาชนที่เลือกพวกเราเข้ามาทำหน้าที่ค่ะทัศนีบุรณุปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขต1พรรคเพื่อไทยที่รัฐสภานายชินวรบุญเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชและประธานวิพรรคประชาธิปัตย์ปชป.แถลงว่าจากการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้รับฟังความเห็นและซักถามผู้ชี้แจงโดยเฉพาะประเด็นสภาเดียวและคณะผู้ตรวจการที่มีลักษณะโครงสร้างส่วนใหญ่คือส.ส.เป็นองค์ประกอบหลักโดยเฉพาะที่พรรคมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งคือองค์ประกอบศาลรัฐธรรมนูญที่ให้มีองค์ประกอบ
จากส.ส.ฝ่ายค้าน3คนส.ส.รัฐบาล3คนและจากประชุมศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด3คนซึ่งยังมีเป็นปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องความซ้ำซ้อนอำนาจอธิปไตยและเผด็จการรัฐสภานายชินวรกล่าวว่าวันนี้ประชาธิปัตย์เห็นว่าโดยหลักข้อบังคับหากรับหลักการจะไม่สามารถแก้ไขได้ในชั้นกรรมาธิการสารบัญญัติหลายประเด็นยังไม่ชัดเจนและกระบวนการภาคประชาชนยังมีโอกาสเสนอเข้ามาอีกอยากขอให้ดำเนินการแก้ไขตามรัฐธรรมนูญมาตรา256เป็นจริงได้แต่ครั้งนี้เป็นการชกหมัดตรงไปยังผู้ลงมติโดยตรงคือการเสนอยุบวุฒิสภาดังนั้นเราเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเรายืนยันเป็นผู้นำในการแก้ไขกฎหมายให้เป็นประชาธิปไตยแต่ในกรณีนี้ประชาธิปัตย์ไม่สามารถรับหลักการได้นายชินวรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ